สวัสดีครับทอล์กสภาสัปดาห์นี้กลับมาติดตามรับชมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็ยังคงเกาะติดการเมืองในการที่วิเคราะห์กันนะครับว่าสถานการณ์การเมืองในช่วงนี้นะครับในช่วงสัปดาห์แต่ละสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะสัปดาห์นี้เนี่ยสัปดาห์นี้ก็มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เรายังติดตามอยู่ก็คือในเรื่องของการจัดตั้งหรือว่าการฟอร์มคณะรัฐมนตรีของอุ๊งอิ๊งหนึ่งนะฮะอุ๊งอิ๊งหนึ่งก็ค่อนข้างจะเขาเรียกว่ามีการดึงเชงกันเล็กน้อยแล้วก็ในสัปดาห์นี้ก็เริ่มเห็นรูปเห็นร่างเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วล่ะแล้วก็มีการเทียบชงเทียบเชิญมีการสลัดทิ้งพรรคบางพรรคออกไปนะครับที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลเดิมนะครับก็ซึ่งก็เป็นไปตามธงเดิมที่เคยมีการตั้งเอาไว้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ภาพที่ปรากฏเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็แวดวงทางการเมืองก็มองว่าเอ๊ะมันเสียงเยอะเกินไปหรือเปล่าหรืออะไรยังไงมันเกิดจำเป็นไปหรือเปล่าแล้วทำไมต้องทำอย่างนี้หรือเป็นเพราะมันต้องสาแก่ใจใครบางคนหรือเปล่าอันนี้เรามาวิเคราะห์กันดีกว่านะครับครับก็ต้องบอกว่ามันจะได้คุ้มเสียหรือเปล่าไงการจับขั้วตั้งรัฐบาลเนี่ยตั้งแต่เมื่อครั้งตอนคุณเศรษฐาเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยถูกกล่าวหาว่าตบัดสัตว์สลัดทิ้งก้าวไกลแล้วก็มาจับมือกับสองลุงณตอนนั้นเนี่ยโดนข้อหาว่าตบัดสัตว์อันนั้นจะเป็นเรื่องเลยนะเผาทรงเผาเสื้อเลยนะมวลชนหรือว่าผู้สนับสนุนส่วนหนึ่งอ่ะก็ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่หรอกในการที่จะไปจับมือกับรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐแล้วก็ภูมิใจไทยในรอบนั้นมาครบลุงเลยแต่มันจำเป็นต้องทำอ่ะเพื่อไทยก็อธิบายแล้วว่ามันมีความจำเป็นแล้วเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคอันดับ2ก็สามารถที่จะดำเนินการได้ในเมื่อปล่อยให้ก้าวไกลทำแล้วก้าวไกลทำไม่สำเร็จอันนั้นก็ปกติเป็นเรื่องปกติทางการเมืองไปแต่พอมารอบของคุณแพทองธารผมว่าอันเนี้ยน่าจะมีหลายคำถามกับหลายฝ่ายเกิดขึ้นประเด็นแรกจับมือกับพลังประชารัฐอยู่ดีๆทำไมถึงมาเขี่ยพลังประชารัฐทิ้งจะบอกว่าเป็นการเผาบ้านป่าเป็นการไม่เผาผีกันตามที่คุณทักษิณไปดินเนอร์ทอล์กแล้วก็พูดถึงเรื่องปมความแค้นระหว่างคุณทักษิณกับคุณเอกประวิตรว่ามีประเด็นอะไรอยู่บ้างในวันนั้นแล้วก็เป็นเหตุผลว่าเนี่ยพลังประชารัฐถึงเข้าร่วมรัฐบาลรอบนี้ไม่ได้ด้วยเหตุผลนี้หรือมันมีอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเหตุผลว่าพลเอกประวิตรเนี่ยไม่ได้เข้าสภาไปร่วมโหวตคุณอุ๊งอิ๊งเลยก็พอจะอธิบายได้ว่าหัวหน้าคุณไม่ยอมรับนายกคนนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องจับมือกันไม่จำเป็นต้องร่วมรัฐบาลกันแต่จริงก็มีท่านอาวุโสบางคนบอกว่าพูดกับปากเลยนะบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยพูดเลยบอกว่าไม่เอาตระกูลวงสุวรรณอันนั้นก็ชัดไปแต่มันก็ไม่มีหลักฐานมันมีแต่เสียงลือเสียงเล่าอ้างไงแต่ถ้าเอาเป็นหลักฐานเป็นชิ้นเป็นอันก็หนึ่งคือท่านพลเอกประวิตรเนี่ยไม่ได้เข้าสภาในวันโหวตท่านพลเอกประวิตรไม่ร่วมโหวตคุณอุ๊งอิ๊งแม้ว่าคุณอุ๊งอิ๊งจะได้มา319เสียงแต่ไม่มีเสียงของพลเอกประวิตรซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคในส่วนของพลังประชารัฐเนี่ยแม้ลูกพรรคอีก39คนเนี่ยจะแถวตรงเป๊ะโหวตให้ทั้งหมดเนี่ยแต่นั่นคือมองผ่านมุมในมุมของแต่จุดพรรคเพื่อไทยแล้วก็คุณทักษิณได้จุดที่คนในเพื่อไทยก็พูดก็คือในเรื่องของการที่อย่างคุณไอ้สองก็พูดหลายคนก็บอกว่ามีดปักหลังใช่ไหมเป็นพรรคร่วมที่มีดปักหลังแล้วก็ยกเอาเคส40สวขึ้นมาถ้ากรณีนั้นน่ะคุณจะปักใจผูกใจเจ็บเนี่ยมันก็มองได้ด้วยเหตุผลอะไร40สวกลุ่มนั้นน่ะมันทำงานเป็นสนชมาก่อนทำงานภายใต้รัฐบาลมาตั้งแต่ยังเป็นคสช.ซึ่งพลเอกประวิตรก็เป็นคนคัดเลือกให้มาดำรงตำแหน่งในส่วนของสว.ต่อมาอีก5ปีก็ต้องบอกว่าอ่ะสนช.เดิมมาเป็นสว.มีความเชื่อมโยงมีความใกล้ชิดกับท่านพลเอกประวิตรจะบอกว่าต่อให้ไม่มี40สว.นี้หรือว่ามีอีกกลุ่ม40สว.หรืออีก50สว.ไปยื่นเขาก็ถูกโยงว่าเป็นคนของพลเอกประวิตรอยู่ดีใช่เพราะว่าที่มาของเขาคือพลเอกประวิตรเป็นคนคัดเลือกเป็นคนคัดสรรกันกรองเสนอชื่อให้หัวหน้าคสช.เป็นคนลงนามแต่งตั้งให้เขามาเป็นสว.ใน5ปีที่ผ่านมาเพราะการไปมองแบบนี้มันก็ไม่เป็นธรรมกับท่านพลเอกประวิตรเพราะเราไม่มีหลักฐานไม่มีภาพไม่มีวิดีโอชัดเจนว่า40สว.เนี้ยเข้าไปหาท่านพลเอกประวิตรก่อนยื่นสอยคุณเศรษฐานะแต่40สว.นี่เขาบอกเลยเขาทำกันเองชัดเจนนำโดยคุณสมชายแสวงการคุณมหันต์นพเดชวิทักษ์อ่ะเขาก็บอกชัดเจนว่าเขาทำในนามส่วนตัวของพวกเขาที่เห็นต่างในเรื่องมาตรฐานจริยธรรมอันนี้ก็มาถึงในส่วนของที่คุณวิสุทธ์ออกมาบอกว่าเนี่ย
เป็นใช่ไหมว่าเนี่ยเบื้องหลังนิรนามใช่ไหมนักร้องนิรนามนอกจากคุณเรืองไกรนะที่ออกมายื่นเนี่ยอาจจะเป็นสายทางนี้อะไรเงี้ยนะเนี่ยคือนักร้องนิรนามผมไม่ได้อยากให้ไปมุ่งไปที่ชื่อใครเพราะก็ต้องเข้าใจด้วยว่ากฎหมายบ้านเราอ่ะมันเป็นระบบข้อกล่าวหาใครก็ได้ที่พบเห็นสิ่งที่มันผิดปกติเข้าข่ายจะบอกว่าผิดกฎหมายพรรคการเมืองจะบอกว่าเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยใครก็ได้มันสามารถไปยื่นคำร้องต่อกกต.ไปยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงหรือจะไปยื่นคำร้องผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินในการตรวจสอบมันสามารถทำได้ทั้งหมดอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปโทษว่านักร้องนิรนามนี่เป็นสายบ้านป่าอีกก็ไม่ใช่ที่ที่จะไปเอาผิดปักใจจงใจที่จะไปดีดพรรคพลังประชารัฐออกอ่ะแต่ที่แน่ๆก็คือภาพที่ปรากฏชัดงวดนี้ก็คือตกลงเป็นมติแล้วว่าคือดีดออกคือแน่นอนว่าเอาออกแต่ผมถามว่าเอาออกในนามมติพรรคเพื่อไทยทั้งมติส.ส.แล้วก็มติกรรมการบริหารบอกว่าไม่เอาพลังประชารัฐแต่บอกว่าจะเทียบเชิญกลุ่มของผู้กองธรรมนัส มันหมายความว่ายังไงเกลียดตัวกินไข่เหรอคือไม่เอาพรรคไม่เอาพลเอกประวิตรแต่จะเอากลุ่มกวนของผู้กองธรรมนัสซึ่งแน่นอนกลุ่มผู้กองธรรมนัสเนี่ยสัปดาห์ก่อนเขาก็ได้ประกาศอิสรภาพเขาก็แยกตัวออกจากท่านพลเอกประวิตรแบบชัดเจนเหมือนกันไม่ร่วมสังฆกรรมด้วยประกาศไม่กลับเข้าไปเหยียบในพรรคด้วยซ้ำไปแต่ท่านพลเอกประวิตรกับคณะทำงานส่วนหนึ่งที่มีคุณไพบูลย์นิติตะวันพยายามที่จะมีการต่อสายมีการพยายามที่จะทอดสะพานให้ผู้กองธรรมนัสกลับเข้ามาอยู่ในพรรคเหมือนเดิมรายชื่อครม.ที่ส่งไปก็มียังมีชื่ออยู่ก็ส่งชื่อในนามชื่อผู้กองธรรมนัสด้วยแต่อันนั้นอ่ะมันก็ถือเป็นฟางเส้นสุดท้ายแล้วไงคุณไพบูลย์เนี่ยคือฟางเส้นสุดท้ายที่ไปเจรจาแล้วมันเจรจาไม่ลงตัวผู้กองธรรมนัสไม่เอาด้วยก็สรุปโผจากผู้กองเนี่ยก็มีชื่ออาจารย์แหม่มซึ่งเป็นพรรคอะไรนะกล้าทำกล้าทำนะอันนั้นก็เป็นพรรคที่จะเป็นตัวรองรับตัวหนึ่งก็ต้องหลังจากนี้ถ้าบอกว่าเพื่อไทยจะเทียบเชิญกลุ่มผู้กองธรรมนัสจะเชิญยังไงต้องถูกขับออกก่อนก็กลุ่มของผู้กองธรรมนัสต้องมาขับตัวเองออกจากพลังประชารัฐพรรครองรับมีแล้วไงพรรคกล้าทำของคุณนฤมลพินโยสินวัฒน์แต่ครั้งที่แล้วเนี่ยคุณก็ใช้วิธีลักษณะเดียวกันก็คือใช้มติขับตัวเองออกมาก็เคยขับมาแล้วผู้กองธรรมนัสอ่ะคือมีประสบการณ์ในการขับตัวเองออกมาแต่อันนั้นน่ะผมมองว่ามันสามารถทําได้แต่มันจะไปเข้าข่ายเรื่องมารยาทเรื่องจริยธรรมเรื่องอะไรอีกหรือเปล่าล่ะทุบบ้านตัวเองแล้วก็ไปอยู่บ้านใหม่แล้วก็ไปร่วมรัฐบาลมันจะเข้าข่ายไหมถ้ามีคนไปร้องสอบเนี่ยมันจะสบายใจกันหรือเปล่าอันนี้ก็คล้ายๆกับอีกพรรคนึงเหมือนกันนะแนวทรงคล้ายๆกันใช่ไหมพรรคที่เขาเทียบเชิญไปแล้วแต่ก็จะบอกว่าประชาธิปัตย์ผมไม่แน่ใจผมไม่รู้นะว่าประชาธิปัตย์คิดอะไรอยู่ประชาธิปัตย์คิดแค่ว่าจะร่วมรัฐบาลเหรอประชาธิปัตย์จำไม่ได้หรือประชาธิปัตย์ไม่เรียนรู้เหรอตอนเมื่อครั้งพลเอกประยุทธ์น่ะพรรคประชาธิปัตย์ก็มีมติไปร่วมกับเขาสูญเสียใครไปสูญเสียคุณอภิสิทธิ์ก็สอสอแล้วหลังจากหายเกลี้ยงเลยแล้วหลังจากนั้นเลือกตั้งอีก4ปีถัดมาเนี่ยตอนเสียคุณอภิสิทธิ์มีสอสอ52เสียงพอเลือกตั้งปี66เหลือแค่25เสียงเนี่ยอันนั้นเพราะว่าตบัดสัตว์ไปร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์ซึ่งคุณอภิสิทธิ์หาเสียงว่าไม่ร่วมอันนั้นชัดเจน1ตัวอย่างแล้วบทเรียนของประชาธิปัตย์เคยมีพอมารอบหลังอันนี้ฐานที่มั่นเลยนะภาคใต้รอบหลังเลือกตั้ง62ฐานที่มั่นภาคใต้ถูกตีแตกกระจุยไม่ต้องไปนับว่าเหลือเท่าไหร่แต่เอาตอนที่เขาตั้งรัฐบาลคุณเศรษฐาน่ะมันมี16เสียงของประชาธิปัตย์เป็นงูเห่าไปโหวตให้กับคุณเศรษฐามาแล้วรอบหนึ่งไงแต่รอบนั้นเขาไม่เชิญร่วมรัฐบาลไปโหวตให้เขาไงก็เลยไม่รู้ว่าอันนั้นน่ะมันเป็นสัญญาใจมาถึงรอบนี้หรือเปล่าเพราะในรอบนี้โหวตคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ย25เสียงประชาธิปัตย์แถวตรงเป๊ะงดออกเสียงแล้วคุณศักดาคิดดูพรรคนึง39คนโหวตให้อีกพรรคนึง25เสียงงดออกเสียงแต่เชิญพรรคที่งดออกเสียงเข้าร่วมรัฐบาลแล้วไปเคลียร์พรรค40เสียงที่เขามีเพียงแค่คนเดียวแล้วตอนนั้นน่ะติดภารกิจเลี้ยงนักกีฬาโอลิมปิกอันเนี้ยมันคือเกมอะไรมันเหมือนกับเป็นการบ่งบอกเป็นเกม
ที่ต้องมีแค้นต้องชำระอ่ะเช็คบินด้วยจะเป็นการเช็คบินประชาธิปัตย์เหรอเคยต่อสู้ดั้งเดิมกันมาตั้ง23ปีจะมาสู้ว่าอ่ะในที่สุดมึงก็ยอมสยบยอมต่อเพื่อไทยเพราะว่าสู้มาในนามไทยรักไทยไม่เคยได้ส.ส.ภาคใต้สู้ในนามพลังประชาชนก็ไม่เคยได้ส.ส.ภาคใต้สู้ในนามเพื่อไทยก็ไม่เคยได้ส.ส.ภาคใต้แพ้ประชาธิปัตย์แพ้พรรคอื่นๆเรียบหมดแต่ถ้าเอาประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลได้นะเหมือนกับเป็นการบ่งบอกไปยังคนใต้ทั้งภาคอ่ะคนที่เลือกก็มาอยู่ใต้อำนาจหรอสาแก่ใจไหมก็นั่นไงคือสู้กันมาเกือบ30ปีเนี่ยแพ้มาตลอดแต่ท้ายที่สุดแล้วก็มาจับมือกันมาร่วมมือกันจะมาบอกว่าก้าวข้ามความขัดแย้งเพื่อพัฒนาประเทศใช้คำนี้มันก็ฟังดูสวยหรูดูดีหรอกชอบใช้คำอะไรนะไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรก้าวข้ามความขัดแย้งครับอันนั้นมันเป็นคำพูดที่สวยหรูไงแต่ต้องรอยดูระหว่างทางที่คุณสู้กันมาเอาหลักๆนะเสียเลือดเสียเนื้อนะเสียเลือดเสียเนื้อเนี่ยสมัยคนเสื้อแดงนะปี 52 53ใช่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะ99ศพนะแล้วถามว่าณปัจจุบันคนเสื้อแดงที่ไม่พอใจเพื่อไทยตอนนั้นที่มีการเผาเสื้อแดงเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มนี้แปลงตัวเองไปเป็นเสื้อส้มเพราะไม่พอใจเรื่องที่ว่าไปจับมือกับสองลุงแล้วรอบนี้คนเสื้อแดงฐานเสียงดั้งเดิมของเพื่อไทยเนี่ยทำใจได้แล้วเหรอไปเชิญพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลเนี่ยเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์หรือว่าไทยรักไทยพลังประชาชนกับประชาธิปัตย์เนี่ย มันคือน้ำกับน้ำมันอะทั้งที่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเสียงเนี่ยพอแต่ว่าไปทำไมจะต้องไปทำอย่างนั้นคือใช่ไหมคุณศักดานับเอาง่ายๆนะวันโหวตคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ย319เสียงอันนั้นมีพลังประชารัฐอยู่ด้วยต่อให้ไม่เอาพลังประชารัฐ40เสียงก็จะเหลือ274ก็ยังได้อยู่เป็นอย่างน้อย274บวกพรรคเล็กอีกเผลอๆอาจจะถึง280ไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องเอา25เสียงเศษเสี้ยวประชาธิปัตย์นะเข้าร่วมรัฐบาลเลยในมุมมองของการรักษาน้ำใจของคนเสื้อแดงไม่มีความจำเป็นแต่ถ้าในมุมมองของการแก้แค้นอย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้เพราะมันเป็นการเพื่อบ่งบอกว่าต่อให้คนในภาคนั้นไม่เลือกเพื่อไทยเนี่ยแต่ตัวแทนที่คนภาคนั้นเลือกมาเนี่ยก็มาอยู่ใต้อานัตของพรรคเพื่อไทยเหมือนกันเช่นเดียวกับอีกพรรคลุงหนึ่งอันนี้ก็มีภาพปรากฏในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือนกันใช่ไหมก็คือกรณีของคุณขิงรวมไทยสร้างชาติเหรอรวมไทยสร้างชาติน่ะผมมองว่าเขาไปมีความเป็นปึกแผ่นมีความชัดเจนแต่ภาพของคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เนี่ยคุณเอกนัทเนี่ยไม่ได้มองว่าคุณเอกนัทเนี่ยคือตัวแทนของลุงตู่แต่ผมมองคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เนี่ยมันเป็นร่างทรงของกำนันสุเทพใช่กบพศกำนันสุเทพทักษุบรรณน่ะแม่ทัพใหญ่ในการไล่คุณยิ่งลักษณ์ตามนกหวีดมาเลยนะนั่นแหละเอาร่างทรงของคุณสุเทพทักษุบรรณมาเป็นรัฐมนตรีให้กับคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยอันนี้ก็ทำใจกันได้เหรอคนกบพศทำใจกันได้หรือเปล่าคนกบพศเขาทำใจได้ตั้งแต่เขาจับมือกันรอบที่แล้วแต่ผมถามคนเสื้อแดงน่ะคนเสื้อแดงทำใจได้เหรอกบพศเป่าดอกหวีดไล่คุณยิ่งลักษณ์จนณวันนี้คุณยิ่งลักษณ์ยังกลับประเทศไม่ได้เนี่ยแล้วอยู่ดีๆไปเอาคนที่เคยไล่มาตั้งเป็นเสนาบดีจะมาตั้งเป็นรัฐมนตรีได้ข่าวแว่วๆว่าจะคุมกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยเป็นว่าการด้วยนะมาไม่ได้เป็นมาเป็นแค่รัฐมนตรีช่วยด้วยนั่นแหละคุณศักดาคิดดูโอ้หัวจิตหัวใจของคนที่รักพรรคเพื่อไทยคนเสื้อแดงที่เชียร์พรรคเพื่อไทยมาตลอดเนี่ยทำใจได้หรอไม่ใช่แค่ฝั่งเพื่อไทยอย่างเดียวนะฝั่งกบศเองฝั่งคนที่คนกันเองเนี่ยก็ย้อนสอนเหมือนกันนะคือฝั่งกบพศฝั่งประชาธิปัตย์ฝั่งสายนั้นน่ะผมมองว่าคือตอนนี้คือจำใจเพราะอะไรจำใจเพราะผู้บริหารพรรคผู้บริหารพรรคที่ผมพูดถึงใช้ชื่อเลยคุณเดชอิฐขาวทองเนี่ยเดิมทีคุณเดชอิฐเนี่ยเคยสมัครส.ส.ในนามของพรรคเพื่อไทยลงสมัครส.ส.ที่สงขลาในนามของพรรคเพื่อไทยพรรคไทยรักไทยมาก่อนในอดีตเลยนะอดีตเลยก่อนที่จะมาลงก็คือเป็นคนเสื้อแดงมาก่อนแล้วเพิ่งจะมาย้ายมาเป็นคนประชาธิปัตย์เอาตอนเลือกตั้งเมื่อปี62แล้วก็ได้เป็นส.ส.สมัยแรกเพราะว่าการที่คุณทักษิณไปทอล์กอ่ะก็เขาก็ร่วมโต๊ะกันกับทางคุณธรรมนัสนะใช่เขานับถือกันนั่นแหละต้องบอกว่านั่นแหละคือคุณเดชอิฐอ่ะเป็นเสื้อแดงมาก่อนแล้วก็ไปเป็นเสื้อฟ้า
ได้รับเลือกเป็นส.ส.สมัยแรกปี62พอปี66ได้รับเลือกเป็นสมัยที่2ปัจจุบันก้าวเป็นเลขาธิการพรรคมันรวดเร็วแค่ไหนคุณสัปดาห์คิดดูโตเร็วนะคือมันโตเร็วมันข้ามขั้นมันมันสะท้อนให้เห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมันเน่าข้างในมันเน่าในยังไงอ่ะคือยังไม่ได้กลั่นกรองคนให้ดีเลยอ่ะคุณอยู่กับพรรคมาแค่ไม่กี่ปีคุณเอาขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับใหญ่โตเป็นระดับเลขาธิการพรรคเนี่ย มันไม่ใช่เดิมกฎระเบียบของประชาธิปัตย์เนี่ยสมัครหัวหน้าพรรคเนี่ย อย่างน้อยต้องเคยเป็นส.ส.ก่อนจะโตขึ้นมานะต้องโตขึ้นมาตามระดับอย่างน้อยต้องอยู่กับพรรคมา5ปีถึงจะสมัครหัวหน้าพรรคได้ซึ่งกฎระเบียบนั้นตอนที่สมัครหัวหน้าพรรคเลือกหัวหน้าพรรคกันครั้งล่าสุดเนี่ยเขาก็จะมีการแก้ไขเพื่อดันคนใหม่คนรุ่นหนุ่มๆขึ้นมาแต่นั่นแหละสุดท้ายมันก็ยังเป็นคนรุ่นเก่าได้คุณเฉลิมชัยมาคุณเฉลิมชัยอยู่กับพรรคมานานเกือบ20ปีอันนั้นผมไม่ว่าแต่เลขาธิการพรรคเนี่ยเข้าพรรคมายังไม่ถึง10ปีเลยพอเข้าพรรคมายังไม่ถึง10ปีพอมาโตแบบนี้แล้วก็มีพื้นเพเป็นคนเสื้อแดงเนี่ยมันก็เลยทำให้ถูกมองประชาธิปัตย์เนี่ยถูกมองว่ากระสันอยากจะร่วมรัฐบาลมาตั้งแต่คุณเศรษฐาแล้วเหมือนกับก็มันพอมีสิ่งเหล่านี้ก็เลยกลายเป็นว่ามันทุกอย่างก็ดูง่ายขึ้นแล้วก็รับเทียบง่ายๆเลยมันง่ายขึ้นคุณศักดามองอย่างนี้นะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์คุณเดชอิดเคยเป็นคนเสื้อแดงมาก่อนเคยอยู่ไทยรักไทยเคยอยู่เพื่อไทยมาก่อนแล้วก็มาดีลร่วมรัฐบาลผู้กองธรรมนัสก็เคยอยู่เพื่อไทยมาก่อนแล้วมาอยู่พลังประชารัฐในยุคลุงตู่ยุคลุงป้อมก็ดีลพยายามตั้งรัฐบาลแบ่งขั้วไปคุณศักดาสังเกตเห็นไหมว่าว่ามันแต่ละพักเนี่ยมันมีเนื้อในของแต่ละพักเหมือนกับมีการถูกไปฝังตัวไว้มันมีการฝังตัวไว้ใช่ประชาธิปัตย์เนี่ยทหารเขาพยายามสลายขั้วมากี่รอบปฏิวัติกี่รอบทหารพยายามสลายประชาธิปัตย์สลายไม่ได้ประชาธิปัตย์เหนียวแน่นมากต่อสู้กับทหารต่อสู้กับปฏิวัติมาอย่างยาวนานมีแค่ครั้งปี62เท่านั้นแหละที่ไปร่วมรัฐบาลกับพรรคที่เคยปฏิวัติมาก็ตอนไปโหวตให้ลุงตู่แล้วก็เสียคุณอภิสิทธิ์รอบนี้แน่นอนเนี่ยเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พรรคประชาธิปัตย์มีการเปลี่ยนแปลงอีกแนวทางหนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งก็เท่ากับว่างานนี้เนี่ยโจทย์ของคุณพ่อใช่ไหมทั้งประชาธิปัตย์ทั้งพรรคสองลุงจะต้องบอกว่าโจทย์ของคุณทักษิณไม่ใช่พรรคประชาธิปัตย์โจทย์ของคุณทักษิณคือคุณชวนหลีกภัยนั่นหนึ่งคุณชวนพลังประชารัฐเนี่ยมีพลเอกประวิตรลุงป้อมลุงป้อมสองพี่น้องก็จบเพราะว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยท่านไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วท่านอยู่ในตำแหน่งที่อยู่เหนือทางการเมืองไปแล้วมันยังมีภาพของคนกปปสเป็นรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารอยู่ภาพคนกปปสนั่นคุณทักษิณต้องเคลียร์กันเองคุณทักษิณเป็นใจประกาศชัดว่าเป็นโจทย์กับคุณสุเทพไหมนั่นอีกเรื่องนึงถ้าประกาศชัดว่าเป็นโจทย์กับคุณสุเทพด้วยก็ต้องไม่เอาคุณขิงด้วยก็ต้องไม่ลืมคุณขิงเนี่ยร่างทรงของกำนันสุเทพแท้ๆแต่ไม่ประกาศออกมาแบบนั้นไงตอนเนี้ยประกาศออกมาแค่นี้แค่พลเอกประวิตรแค่แล้วก็ท่าทีที่แสดงออกมาที่ต้องการอะไรล่ะเขาเรียกว่ากระทืบพรรคประชาธิปัตย์ให้จมดินอ่ะมันก็คือไปจัดการคุณชวนซึ่งทางแก้ทางอะไรต่างๆเดี๋ยวต้องค่อยรอค่อยมาว่ากันนะแต่แน่นอนว่าสิ่งที่ปรากฏในความสาแก่ใจตรงนี้มันก็ต้องมีราคาที่ต้องจ่ายมีราคาที่ต้องจ่ายแน่นอนคนเสื้อแดงเนี่ยหลังจากนี้จะมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะมีใจเป็นหนึ่งเดียวกับพรรคเพื่อไทยตลอดไปหรือเปล่าไงเพราะว่าเราได้เห็นแล้วว่าตั้งแต่เพื่อไทยตบัดสัตว์กับก้าวไกลเพื่อไทยมาจับมือกับประชาธิปัตย์รอบหน้าเนี่ยจะยังอยู่กับเพื่อไทยไหมมันอยู่กับผลงาน3ปีที่เหลือเนี่ยผลงานต้องฉายไรมากต้องแบบถึงจะมัดใจถึงจะมัดใจให้กับคนเสื้อแดงยังอยู่ต่อคือต้องว้าวให้ได้ใช่เพราะอย่างน้อยตอนระบาดสัตว์รอบที่แล้วเผาเสื้อไปแล้วส่วนหนึ่งพอมาจับมือกับประชาธิปัตย์จะมีเผาเสื้ออีกรอบนึงหรือเปล่าจะมีการนัดรวมพลังที่หน้าพรรคเพื่อยื่นหนังสืออะไรหรือเปล่าซึ่งตอนนี้มันยังไม่เกิดก็ต้องติดตามกันคือเท่ากับว่าตอนนี้ก็คือเกมก็เข้าโซนแผนว่าโดดเดี่ยวพรรคประชาชนใช่ไหมใช่ตอนนี้เขาเป็นประชาชนแล้วแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยราคาที่ต้องจ่ายเนี่ยนอกจากมวลชนของตัวเองหรืออะไรแล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็คือสิ่งที่จะตามมาคนที่ถูกเผาป่าเนี่ย เขาก็ไม่อยู่นิ่งนะ
ขาไม่อยู่เฉยหรอกไม่ว่าคนที่ถูกเผาป่าหรือไม่ว่าพรรคที่ถูกกระทืบที่โดนกระทำย่ำยีเนี่ยเขาสู้อยู่แล้วเขาจะสู้แบบไหนแต่ว่าเราเริ่มเห็นนักลงนักร้องออกมาเยอะเขาสู้ในเชิงข้อกฎหมายอยู่แล้วเขาไม่มาสู้ในเชิงพลังกำลังในเชิงมวลชนแต่เขาสู้ในเชิงในข้อกฎหมายซึ่งเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ยรัฐบาลคุณอุ้งอิงอ่ะทำงานไปก็ต้องระแวงหลังไปผมถามมาก่อนนั้นสัปดาห์ที่แล้วผมเคยพูดว่ากรณีคุณอุ้งอิงเนี่ยอาจจะโดนสอบสวนโดนสอบโดนตรวจสอบหนึ่งเลยคืออะไรสนามกอล์ฟอันพายสองเลยคือกรณีคุณทักษิณเรียกประชุมแกนนำพรรคที่จันทร์สองล่าก่อนโหวตนายกสามเนี่ยเรื่องของคุณอุ้งอิงเลยเรื่องการถือหุ้นบริษัทอะไรต่างๆเนี่ยจะมีการให้นอมินีมาถือแทนอะไรอีกหรือเปล่าจะโดนแบบคล้ายๆคุณพ่อสมัยนั้นซุกหุ้นอีกหรือเปล่าอ่ะมี3ประเด็นตอนนี้ก็มีคนไปร้องแล้วนิรนามไปยื่นยุบพรรคยื่นยุบพรรคก่อนนี้ครอบงำครอบงำแล้วก็คุณเรืองไกรไปยื่นยื่นเรื่องของการถือหุ้นของคุณถือหุ้นของคุณอุ้งอิงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูที่ดินอันพายเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีใครขยับอีกก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทำงานไปก็ไม่มีความสุขต้องระวังข้างหลังตลอดจะเอาอยู่หรือเปล่าคุณเศรษฐาอยู่ได้358วันคุณอุ้งอิงอยู่ได้กี่วันนะผมตั้งโจทย์ไว้แบบนี้ดีกว่าเพราะว่าคุณเศรษฐาต้องไม่ลืมว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณเศรษฐาไม่โดนร้องเรียนอะไรเลยนะมีมาแค่40สว.เรื่องเดียวไปเลยแต่กรณีของคุณอุ้งอิงกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยโจทย์เก่าโจทย์ใหม่รวมตัวกันหลังจากนี้เนี่ยจะมีกี่คดีจะมีกี่กระทงคุณเศรษฐามีแค่ดิจิตอลน่ะแต่ก็รอดมานะดิจิตอลดิจิตอลมันยังไม่เกิดพอก้อมแกล้มแต่ว่ามาโดนดอกนี้เข้าไปจบเลยแต่ตอนนี้เนี่ยพอคุณอุ้งอิงเนี่ยค่อนข้างตอนนี้ยังไม่ทันเป็นนายกเลยนะยังไม่ทันเริ่มเป็นแล้วแต่ยังปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ยังปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เลยนะโดนไปแล้ว3-4ดอกใช่นั่นแหละผมถึงได้บอกไงว่าคุณเศรษฐาอยู่ได้358วันคุณอุ้งอิงเนี่ยจะทนแรงเสียดทานได้กี่วันคุณพ่อเนี่ยจะสร้างเกราะคุ้มกันให้ได้มากน้อยแค่ไหนคุณพ่อก็จะโดนไปด้วยหรือเปล่าใช่ไหมนั่นแหละเพราะว่าโจทย์เก่าทั้งนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ศัตรูรอบทิศเหมือนกันนะใช่อันนี้แหละครับก็เป็นทอล์คสภาสัปดาห์นี้นะครับก็ยังเป็นอะไรที่จะต้องติดตามต่อโดยเฉพาะครม.อุ้งอิงหนึ่งนะครับที่เริ่มต้นนี่ก็เข้มข้นเลยนะครับก็ต้องดูเหมือนกันว่าถัดจากนี้จะต้องรับมือกันอย่างไรนะครับโดยเฉพาะเพื่อไทยเนี่ยกับการตั้งรัฐบาลอันนี้นะครับจะต้องเจออะไรเยอะพอสมควรโดยเฉพาะคุณนายกที่ชื่ออุ้งอิงนะครับทอล์คสภาสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้จะติดตามทอล์คสภาได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้สวัสดีครับสวัสดีครับ